่งเงินมีตังค์กันเยอะฮะเงินละไม่เท่าไหร่ไม่พอยาไส้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็มีเมียหลายคนอ่ะอีกคนเดียวแต่บนวันวอบนจริงจริงแล้วแกงจังหามเป็นกรรมกรเร่ขายแรงงานนั่นมันแสนลำบากชีวิตทุกยากค่ายุคค่ายาเหนื่อยเป็นแรงงานที่เหนื่อยทำงานก็แทบจะไม่ใช่ว่าเงินมากมายอะไรแล้วมาเจออย่างนี้อีกคาราคาซังหลายเป็นเดือนแล้วนะใช่ไหมค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่จะระดมความคิดเห็นเข้ามานะคะช่องทางการสื่อสารของเรา4642123ครับครับตอนนี้มีช่องทางใหม่ด้วย Blue Sky News นะครับผมรับอยู่ดีมากเลยนะสมัครทาง SMS ได้ SMS ตึ๊ดๆไปตลอดเวลาเลยป่ะไม่เฉพาะมีอะไรสำคัญแล้วสำคัญจริงแล้วดูที่อื่นไม่ได้ใช่ที่อื่นเดือนละ45บาทเท่านั้นเองนะครับวิธีการนะครับกดดอกจันนะครับและกดหมายเลข4142222111นะครับแล้วโทรออกหรือว่าจะพิมพ์ตัว R นะครับแล้วส่งไป SMS เบอร์4142222นะครับค่าสมัครแค่45บาทต่อเดือนเท่านั้นสนับสนุนด้วยค่ะต่อไปไปดูชีวิตของพี่น้องแรงงานบริษัทชินเอนะคะสภาพจะเป็นอย่างไรนะคะไปเลยค่ะก็คือว่ากรณีของพี่น้องแรงงานบริษัทชินเอที่ไปชุมนุมอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะคะ 2,000 คนนั้นตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เดินทางมาร้องขอให้กระทรวงแรงงานช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานของเขานะคะกับนายจ้างซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าบริษัทชินเอนะคะปรากฏว่ากรณีการให้ความช่วยเหลือยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะเนื่องจากว่าไม่สามารถจะเชิญนายจ้างญี่ปุ่นที่มีอำนาจเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือตกลงกันได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถึงปลัดกระทรวงแล้วถึงรัฐมนตรีแล้วถึงอธิบดีแล้วแต่ทำไมจึงยืดเยื้อแล้วก็คาราคาซังนะคะล่าสุดโรงงานได้ให้สำนักงานกฎหมายนะคะแทนที่จะช่วยกลับส่งหนังสือฟ้องแรงงานเหล่านั้นจำนวน200ล้านบาทผลพวงจากหนังสือตรงนี้นะสร้างผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องเขาอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยบางคนอย่างที่บอกค่ะบางคนผัวเมียขอหย่ากันเลยเพราะว่า200ล้านบาทเนี่ยไม่มีจะเอาให้ยังไงจากที่ไหนกลัวจะต้องร่วมชะตากรรมจ่าย200ล้านบางคนเนี่ยหนังสือแจ้งฟ้องเนี่ยไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่อีสานคุณพ่อคุณแม่ช็อกเลยเข้าโรงพยาบาลโอ้โหเส้นเลือดในสมองขึ้นเลยทันทีตื๊ดเลยอ่ะครับค่ะก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะแทนที่จะช่วยเขาได้แต่ปรากฏว่ากระทรวงแรงงานทำไมไม่ช่วยและกรณีที่นายทุนซึ่งเป็นต่างชาติเนี่ยนะคะมาสร้างโรงงานแล้วก็ใช้แรงงานของพี่น้องอีสานบ้านเราเนี่ยนะคะแต่ทำไมกระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีไม่เจรจากับเขาล่ะคะในเมื่อเราเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขกับนายทุนต่างประเทศคนเหล่านี้เนี่ยได้ใจก็มาย่ำยีพี่น้องแรงงานอีสานบ้านเราทำไมคะทำไมไม่ช่วยก็สงสัยอยู่เนี่ยค่ะอ๋อครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับมาร่วมงานกับในสน.อาสาของเรานะครับคุณเอกลักษณ์พรหมพันใจนะครับประธานสหภาพแรงงานชินเอซึ่งคราวที่แล้วก็ได้มาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับไม่ได้มาครับอ๋อคราวที่แล้วไม่ได้มาคราวที่แล้วคณะทำงานประมาณหลายคนหลายคนมากครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเป็นสาวโรงงานมาแทนประมาณ20แล้วก็มีคณะกรรมการเป็นเลขาเป็นประธานเป็นรองประธานแต่คุณไปเจรจากับอธิบดีใช่ไหมใช่ครับช่วงนั้นแล้วตกลงยังไงเจรจายังไงก็ในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่40 41ก็รับรู้หมดแล้วทำไมแก้ไม่ได้จริงๆตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่าตอนนี้มันข้ามไปไกลถึงขนาดเป็นคณะกรรมาธิการเป็นทั้งวุฒิสภาเป็นส.ส.รัฐมนตรีก็ทราบนะครับแล้วก็ทางจริงๆทางตัวท่านนายกเองก็น่าจะทราบเพราะเราเดินทางไปส่งหนังสือสถานทูตทราบหมดตอนนี้ครับแต่ปัญหามันอยู่ที่คือตัวนายจ้างตัวจริงไม่มาเพราะนั้นการเจรจาต่อรองบนโต๊ะเนี่ยมันไม่เกิดครับซึ่งเหตุผลอย่างที่ท่านได้กล่าวเกริ่นมาก่อนหน้านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมชาวญี่ปุ่นซึ่งมาลงทุนในเมืองไทยแค่คนเดียวนะครับสามารถทำอะไรได้มากขนาดนี้เพราะตอนนี้เราวิ่งไปทุกที่แล้วตอนนี้เราประชุมที่รัฐสภาจ
จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษาเท่าที่ผมทราบใช่ไหมครับและสถานการณ์นี่เลวร้ายลงหรือว่าดีขึ้นตอนนี้ต้องเรียกว่าทรงตัวว่าเลวร้ายมากแล้วทรงตัวเลวร้ายมากใช่ครับเลวร้ายมากและทรงตัวสิเพราะเลวร้ายมากคือพ่อแม่ตกใจหมดแล้วเพราะผมดูเหมือนว่ามันจะเลวร้ายขึ้นเนื่องจากมีจดหมายซึ่งผมได้อ่านเมื่อสักครู่จดหมายจากทนายความแนวข่มขู่เลยบอกว่าให้ชดใช้ค่าเสียหาย200 ล้านบาทส่งไปตามบ้านทุกบ้านใช่ไหมครับสมาชิกสหภาพและพนักงานส่วนใหญ่ได้เกือบทั้งหมดนับพันชีวิตได้หมดคนละ200 ล้านหรือว่าคนละ200 ล้านอ๋อแต่พอคนได้รับจดหมายอ้าวช็อกเลยใช่ไหมครับต้องช็อกครับเพราะว่าต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนิดนึงว่าคือพวกเราเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นพนักงานเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือหน้าที่ทำงานแลกเงินใช้เรื่องกฎหมายเราไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่พี่น้องพ่อแม่ที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้เปิดออกมา200 ล้านแน่นอนแหละครับเขาไม่เคยเจอสภาพอย่างนี้เงินแค่จะกินทุกวันมันไม่มีอย่างที่เรียนให้ทราบตอนนี้เรามีเคสหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเลือดในสมองอ่ะแตกแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชต้องพูดตรงๆว่าเป็นตายเท่ากันนะครับเพราะว่าเลือดในสมองแตกนี่คือหมายความว่าหมดแล้วต่อให้กลับมาได้ก็ไม่เหมือนเดิมคือพ่อของใครคะเป็นภรรยาของเป็นแม่ของพนักงานของพนักงานครับเขารับเอกสารได้รับครับได้รับหนังสือฟ้องหนี้ใช่ครับติดตามทวงถามเขียนชัดเจนติดตามทวงถาม200 ล้านแล้วถ้าไม่มาจ่ายใน7 วันจะดำเนินคดีให้จ่าย200 ล้านภายใน7 วันครับใน7 วันบ้าไหมล่ะแล้วนี่เนี่ยเป็นนักกฎหมายไทยทำให้ญี่ปุ่นหรือเป็นพวกนักกฎหมายญี่ปุ่นมาทำกับคุณเป็นนักกฎหมายไทยก็ออกหนังสือใบอนุญาตโดยสภาทนายความนะครับซึ่งเราก็ได้ส่งหนังสือเข้าไปติดต่อแล้วผมบอกแล้วว่าทำอย่างนี้มันถูกเหรอถึงแม้คุณจะบอกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายที่คุณทำได้แต่อย่าลืมว่าเรื่องของจรรยาบรรณจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วเขาอ้างว่าจะให้คุณจ่ายคนละ200 ล้านเนื่องจากอะไรต้องจ่ายเหตุผลให้เหตุผลทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาใช้เหตุผลเดียวเลยทำให้บริษัทเสียหายร้ายแรงทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะฟ้องร้องเขาจะไม่มาคุยหรือแม้แต่200 ล้านเนี่ยเขาให้เหตุผลเดียวว่าเราทำให้บริษัทเขาเสียหายร้ายแรงเหตุผลสั้นๆแค่นี้โอ้ถ้าได้รับจากพวกคุณคนละ200 ล้านก็คงปิดโรงงานกลับบ้านญี่ปุ่นไปเลยอ่ะเห็นบอกอีกกรณีไม่ต้องทำโรงงานแล้วรวยจาก200 ล้านแรงงานเหล่านี้ถึงขนาดมีการจะหย่าร้างกันด้วยสามีขอหย่าเลยหรือเปล่าเกิดขึ้นหลายครอบครัวหลายครอบครัวต้องคือตัวภรรยาเนี่ยก็ทำงานต้องหาเงินจุนเจือครอบครัวแต่วันเนี้ยพอมีปัญหาขึ้นมาสามีเนื่องจากคือไม่อยากให้มันมีปัญหาแล้วก็มันมีเรื่องของคดีความเข้ามาทุกครอบครัวจะเป็นอย่างนี้หมดท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะให้ภรรยาเนี่ยเขากลับเข้าทำงานเพื่อที่จะให้มันแล้วกันไปให้มันจบวุ่นวายสักทีแต่ตัวภรรยาเองเนี่ยเขาอยู่ณบริษัทเนี่ยแล้วเขาเคยมีชีวิตที่มันเลวร้ายก่อนที่จะมีสภาพแรงงานพอมีแล้วเขาได้รับการคุ้มครองปกป้องและชีวิตเขาดีขึ้นท้ายที่สุดวันนี้เขาเดือดร้อนทำไมสามีถึงมาบอกเขาอย่างนี้เพราะตัวเขาเองถูกกระทำนะแทนที่จะเป็นกำลังใจช่วยเหลือกันเพราะขนาดว่าพวกกรรมการซึ่งเขาไม่ใช่ครอบครัวเขายังช่วยขนาดนี้เลยไม่แต่ละคนเป็นวิศวกรเป็นระดับสูงสุดตำแหน่งสูงสุดของเรากรรมการสภาพถึงขั้นแอสซิสต์แมเนเจอร์ยังลงมาช่วยเพราะในเรื่องของมนุษยธรรมและก็ความสัมพันธ์แต่ตัวเองอ่ะเป็นคู่สามีภรรยาเงี้ยแต่ทำไมต้องมากดดันด้วยท้ายสุดว่าเกิดความเครียดแล้วก็แตกหักหลายคู่ที่ฉันยืนยันว่าฉันจะมาและฉันจะสู้แล้วแต่ตัวสามีนี่ไม่เข้าใจท้ายที่สุดวันนี้กลับไปอาจจะไม่เหมือนเดิมหลายครอบครัวก็คือไม่เข้าใจกันก็อาจจะถึงขั้นหย่าร้างทำให้ครอบครัวแตกแยกได้ครับOkay. ทีนี้คุณจะทำยังไงกันต่อล่ะคะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือทั้งทุกท่านน่ะได้รับเอกสารของเราทั้งหมดแล้วก็ ความจริงมันก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับการถูกเลิกจ้างครั้งเนี้ย176 คนที่ไม่ให้เข้าเนี่ย บางคนอยู่ในระหว่างลาคลอดแล้วถูกเลิกจ้างคือเขาไม่มีความผิดอ่ะขึ้นศาลผมว่าไม่น่าแพ้หรอกครับครับบางคนถูกสั่งพักงานอยู่บางคนลาพักร้อนบางคนเป็นคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งคุ้มครองโดยสารแรงงานและทุกคนถูกเลิกจ้างครับถามว่าเลิกจ้างเป็นธรรมไหมต้องอันนี้ต้องเรียนให้ทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือเราตอนนี้ทราบครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานจังหวัดผู้ว่าราชการผอ.กองแรงงานสัมพันธ์อธิบดีรัฐมนตรีส.ส.พรรคการเมืองเราไปทุกที่นะครับจนสถานทูตก็ไปบริษัทคู่ค้าเราก็ไปนะที่คุณกำลังทำรับพาร์ทของเราเข้าทั้งที่เหตุการณ์ในบริษัทมันเป็นแบบนี้ครับเขาทำไมถึงหักขนาดนี้เขามีเหตุผลอะไรขนาดนั้นน่ะเรื่องเหตุผลเนี่ยทางตัวพวกผมเองเป็น
็นสหภาพแรงงานเราเองยังไม่เข้าใจเพราะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาจนถึงทุกวันนี้เราไม่เคยบอกว่าเราเกลียดตัวนายจ้างนะครับนายจ้างตัวจริงอ่ะเราไม่เคยบอกเลยว่าเขาเป็นศัตรูกับเราเป็นอริกับเราเราขอเจอเขาทุกครั้งเพื่อจะได้พูดคุยกันเหมือนเลย5ปีที่ผ่านมาที่เราทำให้บริษัทเขาก้าวหน้าตอนนี้กำลังจะเปิดโรงงานอีก 3-4 โรงงานก็เพราะคน 2,000 คนที่ทำให้เขามามีทุกวันนี้เขาไม่เข้ามาแต่ผมก็ยังอย่างที่คณะแรกเขาบอกแล้วว่าตอนนี้บริษัทผมกำลังเจอขบวนการที่มีธงในการหากินกับเรื่องของแรงงานล้มสหภาพได้คือจุดขายเขามันทำให้นายจ้างคนนี้เขาอาจจะไม่ได้รับข้อมูลเขาได้รับข้อมูลด้านเดียว คือแปลว่าคงมีคนมาหากินกับความที่มันเกินใช่ครับอ๋อคือเขามาขายตัวเองกับนายจ้างว่าผมจะทำให้สหภาพคุณล้มคุณเอาไหมคือนายจ้างไม่อยากได้สหภาพอยู่แล้วโดยปกตินายจ้างทุกที่แหละล้มสหภาพในทุนทุกคนคงไม่มีใครอยากได้สหภาพอันนี้ต้องรับยอมรับความจริงนี่ถึงแม้ทุกคนจะบอกว่าแรงงานสัมพันธ์ที่ดีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่สหภาพมันเกิดขึ้นตามกฎหมายและมันมีกฎหมายคุ้มครองกระทรวงแรงงานก็คุ้มครองเอาล่ะดิฉันว่ามันจะไม่จบดิฉันคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ควรจะต้องใส่ใจเรื่องนี้แล้วเรื่องถึงที่คณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคมของสมาชิกวุฒิสภาแล้วนะคะท่านพลตรีตรีขจรสายวัฒน์ท่านอยู่ในสายดิฉันอยากจะทราบว่ากระบวนการพิจารณาหรือว่าเชิญผู้กระทรวงแรงงานและทางสอบกรรมการเขามีสิทธิ์ในการที่จะเชิญนายจ้างญี่ปุ่นมาด้วยค่ะคุณถ้าไม่มาเนี่ยมีกฎหมายเอาผิดมีโทษใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะถามทางนี้ว่าจัดการไปถึงไหนอย่างไรช่วยแรงงานได้หรือไม่นะคะท่านพลตำรวจตรีขจรค่ะท่านประธานกรรมการอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านกรรมการคะครับสวัสดีครับค่ะท่านประธานคะท่านประธานทราบเรื่องเกี่ยวกับพนักงานชินเอแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ท่านดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะการสืบสวนศึกษาเรื่องนี้ค่ะคือครั้งแรกเลยเขามาร้องเรียนนะครับครับสภาพแรงงานกับสภาองค์การลูกจ้างงานจนเนี่ยเขามาร้องเรียนพร้อมกันที่สภาเมื่อวันที่26นะครับค่ะครับ26พฤษภาคมวันที่9ผมก็ไปดูเลยไปดูที่กระทรวงด้วยครับแล้วก็ผู้ได้พูดคุยกันกับเจ้าที่ของกระทรวงนะครับค่ะครับผมไปนี่ก็มีประธานสภาและประธานแรงงานของสภาผู้แทนไปด้วยค่ะครับไปคุยกันแล้วน่าจะตกลงได้ดูท่าทางแล้วว่าจะยุติลงได้ดีครับปรากฏว่าท่านนัดวันที่31ครับเดือนพฤษภาคมมีการประชุมในครั้งที่นี้มาครบเลยบอกเขาตะโกนว่านายจ้างประธานแรงงานนี่ไม่มาแล้วให้ผู้แทนมาผู้แทนมาเนี่ยเป็นญี่ปุ่น2คนแล้วก็ไทย2คนครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยตกลงใจไม่ได้ข้อเรียกร้องที่เขาเหลือ2ข้อเนี่ยตกลงใจไม่ได้ค่ะก็มันก็ยืดเยื้อคือเราต้องการพบกับประธานบริษัทเขาอ่ะครับค่ะปรากฏว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยผู้ประชุมเมื่อวานนี่ไงวันที่12นี่ครับครับครับที่สภาคราวนี้ผมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาจำนวนมากเลยนะเข้าประชุมผมเป็นมา4ปีแล้วครั้งนี้มากที่สุดคือถึง74คนล้นห้องเลยโอ้โหครับผู้เกี่ยวข้องที่สามารถจะพูดคุยรู้เรื่องนะครับเช่นสภาอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวที่ผมรับผิดชอบละผมไม่รับชอบแรงงานก็กระทรวงแรงงานส่วนมากนะครับครับผมเชิญสภาอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะท่านรองประหลัดกระทรวงมาครับเชิญ BOI เลขา BI ก็ให้รองเลขามากระทรวงแรงงานนะจนอธิบดีมาครับแล้วก็มีเจ้าที่ติดตามมาเยอะมีสาภาพต่างๆนะที่จะมาไต่เตียงมาช่วยกันพูดแล้วข้อสรุปเป็นยังไงคะจากกรรมธิการค่ะท่านท่านไม่มาอีกครับประธานแรงงานไม่มาคือคนเจ้าของบริษัทไม่มาติดต่อไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้แล้วเลขาที่มาด้วยเนี่ยนะคาโต้ก็ไม่สามารถติดต่อได้ผมก็สงสัยว่าแท้กันเขาเป็นคนยังไงกันไม่ยอมคุยด้วยครับครับไม่ยอมคุยด้วยแล้วคนที่ส่งมานี่ก็ตกลงใจไม่ได้ครับท่านการประชุมเมื่อวานเนี่ยเริ่มตั้งแต่4โมงเช้านะจนถึงบ่าย2โมงนะท่านประธานอาหารกลางวันในห้องเลยค่ะก็ทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายที่มาเนี่ยก็ให้พูดคนละ15นาที15นาทีครับเพื่อให้ทางประธานของบริษัทเนี่ยถ่ายทอดไปถึงประธานบริษัทเนี่ยให้เข้าใจว่าพวกเราเนี่ยมีความประสงค์ยังไงครับการไม่ให้คนออกจากงานเนี่ยซึ่งระดับวิศวกรโฟร์แมนอย่างเงี้ยนะครับเทคนิคฝ่ายเทคนิคเนี่ยถึง176คนเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องใหญ่ท่านคะแล้วก็รัฐมนตรีแรงงานกับปลัดกระทรวงแรงงานว่ายังไงบ้างคะ
คือท่านเมื่อวานเนี่ยท่านให้ทิพดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานมาเนี่ยท่านประหลัดท่านรัฐมนตรีเนี่ยไปต่างประเทศยังไม่กลับครับจริงๆก็ไม่เสียเรียดหรอกใครมาก็ได้ให้ตกลงใจได้แล้วกันค่ะปรากฏว่าที่ตกลงใจไม่ได้ก็คือฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยครับครับท่านประธานครับแล้วในฐานะที่ท่านเป็นประธานนะครับท่านใช้อำนาจเรียกมาได้ไหมครับถ้าไม่มานี่จะผิดกฎหมายหรือเปล่าครับใช่คือก่อนหน้านี้ไม่ผิดนะครับก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญนี่กำหนดไว้เนี่ยไม่มีบทลงโทษครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามีข้อบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกันเรียกให้คณะกรรมการเรียกให้คนอื่นมาร่วมประชุมเนี่ยมีบทกำหนดโทษนะแต่บทกำหนดโทษมันต่ำมากนะจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทเขาก็เลยไม่ต้องมาเขาก็ไม่กลัวแล้วก็ยังไม่อยากทำอีกเพราะเขาเป็นคนต่างชาตินะจริงๆไม่อยากทำกันทีนี้บรรดาตัวแทนก็ไม่มีเหตุผลหรือมีเหตุผลอะไรอะคะที่ทำตอนนี้ท่านทราบแล้วใช่ไหมคะว่าถึงขนาดมาฟ้องทางแพ่งเอาผิดให้มีการชดใช้โดยแรงงานทั้งหมดเขาจะต้องชดใช้ตั้งประมาณ200ล้านต่อคนนะคะไม่เวอร์ไปหน่อยนะคะผมคิดเรียกเพราะว่าจริงๆแล้วคดีปกสารแรงงานเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับมีกฎหมายเลยบอกว่าเมื่อจดจำเลยมาพร้อมกันแล้วเนี่ยให้ศาลแรงงานไก่เกลี่ยนี่ศาลนะครับศาลน่ะที่สูงแล้วให้ศาลแรงงานไก่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยให้ตกลงพิพากษาประนอมยอมความกันได้โดยให้ถือว่าแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงด้วยความเข้าใจดีต่อกันเพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปนี่ขั้นตอนแรกแล้วในศาลขั้นตอนที่สองเนี่ยถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยเขาจะให้หยุดถ้าอยู่ก็ตกลงกันมาอีกที่ศาลนะครับท่านถามตรงๆว่าครั้งที่สองเนี่ยครับที่เจตนาลงของแรงงานเนี่ยเขาต้องการให้นายจ้างลูกจ้างเนี่ยมีความเข้าใจที่ดีต่อกันเรื่องศาลเนี่ยเอาไว้ก่อนฮะแต่ว่าเรื่องในกรรมธิการของท่านจะทำยังไงต่อคะคือไม่ใช่ผมพิจารณาผมต้องใช้หลักกฎหมายคือหลักกฎหมายที่จะคุ้มครองเราหรือคุ้มครองแรงงานของทางถึงศาลนะครับค่ะแต่ในที่สุดแล้วต้องถึงศาลแรงงานทีนี้ในชั้นผมเนี่ยผมก็ทำอย่างที่สุดแล้วนะครับขณะนี้ผมก็ตั้งร่ามแปลนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงไทยเราได้สามีเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็อีกนี่อยู่ BYU นะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นด็อกเตอร์จากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจบด็อกเตอร์มาญี่ปุ่นมาเมื่อวานก็เป็นร่ามแปลให้สองคนครับแล้ววันนี้ผมก็มอบภารกิจให้เขาว่าเลขาของประธานเนี่ยที่ซาโต้เนี่ยนะครับให้ติดต่อแทนผมทีเขารายงานมา5ครั้งแล้วเขาบอกติดต่อไปเขาบอกว่ายังไม่สามารถติดต่อกันได้ผมไม่รู้เขาไปไหนบางคนก็บอกว่าไปอยู่เซฟเขาอะไรเนี่ยครับแล้วทีนี้คุณอยากจะถามอะไรท่านไหมท่านจะเอายังไงต่อแล้วคุณจะทำยังไงต่อล่ะครับก็สวัสดีนะครับท่านประธานผมเอกลักษณ์นะครับท่านเอกลักษณ์มาอยู่นี่นะอยู่ด้วยครับครับคือต้องจริงๆแล้วตั้งแต่ผมเดินเคลื่อนไหวด้านแรงงานตรงนี้มาเบื้องต้นเนี่ยผมต้องให้เครดิตท่านขจรว่าได้เข้ามาช่วยอย่างเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดเพราะว่าที่การที่ท่านพาคณะกรรมาธิการของท่านบวกกับทั้งอีกสภานึงคือของสสเนี่ยมาที่ผมเห็นในวันนั้นทำให้พวกเราแรงงานเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจที่จะสู้แต่ปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คืออำนาจโดยตรงด้านแรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ท่านยังอยู่ที่กระทรวงแรงงานยังอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นมาตรา35ที่สามารถฟันตุ้มแล้วพนักงานกลับเข้าได้เลยเนี่ยอยู่ที่ทางนั้นนะครับก็เท่าที่ผมเห็นมาตอนนี้มีธงเดียวก็คือก่อนที่จะเจรจาไก่เกี่ยยังไงก็ต้องตามนายจ้างมาให้ได้ก่อนถ้าไม่มาผมคิดว่าไม่จบยังไงก็ไม่จบนะครับเพราะว่าคนอีกโต๊ะนึงเป็นฝั่งสหภาพซึ่งมีเสถียรภาพและมีเอกภาพในการตัดสินใจเต็มที่แต่อีกโต๊ะนึงปรากฏว่าเป็นมือที่3ซึ่งไม่มีเพิ่งเข้ามาเดือนเมษายนนี่เองมิถุนายนกุมภาพันธ์นี่เองซึ่งธงของเขาต่างจากเราเพื่อทำยังไงให้อยู่กับนายจ้างได้แต่ธงของเขาทำยังไงให้เราไม่อยู่เพราะนั้นคุยไม่รู้เรื่องท่านคะแล้วไม่เชิญท่านรัฐมนตรีหรือไม่ก็คือคุยกันนอกรอบกับท่านรัฐมนตรีไปเลยไม่ได้หรอคะท่านรัฐมนตรีแรงงานน่าจะต้องตัดสินใจหรือเคาะประเด็นนี้ได้ครับเดี๋ยวให้ท่านกลับไปคงจะคุยกันมาตราปฏิว่าเนี่ยทางรัฐมนตรีเนี่ยหรืออธิบดีกรมสวัสดิการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยสั่งให้ทุกจ้างในกลับว่าทำงานได้ครับแต่กลับมาลักษณะที่เขาไม่ยอมรับอย่างเงี้ยกลับมาแล้วมันไม่มีความส
ถูกไหมครับทำงานร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลปกครองได้ว่าคำสั่งไม่ชอบอะไรเนี่ยครับมันก็ต่อสู้กันดีครับจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นกับเราเนี่ยมันก็ที่เขาเนี่ยมีบริษัทผมดูแล้วที่โคราชเนี่ยมี2บริษัทเลยใหญ่ๆที่มีโครงอุตสาหกรรมแล้วซื้อยามีอีกเมื่อวานนี้ทราบมีพี่น้อง3คนเนี่ยถือหุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหากับแรงงานเลยนะแล้วผมอยากกลับเรียนว่าจริงๆแล้วอ่ะการตั้งประธานสภาพแรงงานเนี่ยตัวเขาเป็นคนตั้งผมอ่านดูแล้วเนอะตัวเขาตั้งในคุณเอกรักษ์เป็นประธานสภาพแล้วก็มีพรรคพวกอีก12คนรวมเป็น13คนแล้วก็มีภารกิจชัดเจนเลยว่าให้ทำอะไรบ้างให้ดูแลแรงงานให้คิดเรื่องทำไงจะให้มีสวัสดิการเพื่อให้แรงงานเนี่ยมีกำลังใจที่จะทำงานเขาเขียนด้วยตัวเขาเองแล้วลงนามด้วยตัวประธานบริษัทเลยแล้วอยู่ๆเขาก็เรียกร้องทุกวันที่1เมษายนเขาบอกผมว่าถ้าจะมีการสรุปผลงานก็จะเรียกร้องว่าแรงงานเนี่ยทำงานแล้วไม่ปลอดภัยในเรื่องอะไรเขาจะขอเครื่องอุปกรณ์ด้วยแรงงานปลอดภัยอย่างนี้นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยหรือสิ่งใดที่มันจะเป็นเสริมให้แรงงานมีกำลังใจสูงขึ้นเนี่ยก็เสนอขึ้นไปแล้วถ้าบริษัทไม่เอาก็ได้35ข้อเนี่ยได้ทั้ง3ข้ออย่างดีปรากฏไม่รับสักข้อแล้วยังสวนมาอีก6ข้ออีกคือดูเจตนารมณ์เนี่ยเหมือนกับไปจ้างในผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคลและธุรการเนี่ยซึ่งคุณเอกลักษณ์คงจะบอกให้ฟังแล้วคนนี้มีประวัติถอยหลังไม่ดีเลยเป็นบุคคลที่จะฆ่าสภาพแรงงานนะครับไม่ต้องการให้มีสภาพแรงงานบริษัทตามบริษัทต่างๆเป็นนักล่าเลยนะครับแล้วก็มีสำนักงานทนายความอยู่แถวๆบางพักนะฮะเนี่ยคนที่ยื่นโนติสให้พวกลูกจ้างเนี่ยจ่ายคนละ200ล้านเนี่ยถ้าคิดดูดิครับ200ล้านจนจะตายมันจะเอาเงินที่ไหนมาทำอย่างเงี้ยเป็นการข่มขู่ครับให้ลูกจ้างเนี่ยไม่กล้าหยุดงานครับผมครับครับครับโอเคครับผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับครับผมครับผมกลับเรียนว่าลูกจ้างเนี่ยนะครับของบริษัทเนี่ยถ้าบริษัทที่ชาญฉลาดเนี่ยเขาจะจ้างคนฉลาดนะคนที่มีความรู้ความสามารถคือลูกจ้างที่มีฝีมือและใช่นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้แต่ถ้าไปจ้างแรงงานที่โง่หรือไม่เอาไหนเลยเนี่ยสั่งซ้ายขวาหันเหมือนตุ๊กตาขายลานเนี่ยบริษัทเขาจะล่มจมในที่สุดบริษัทจริงเอ็ดเนี่ยจะเลยก้าวหน้ามาพวกนี้นะเพราะแรงงานเหล่านี้ต้องมีความรู้คุณเอกลักษณ์ที่จบปริญญาตรีทางวิศวกรจากวิทยาลัยที่มีชื่อของประเทศไทยเรานะครับค่ะท่านก็ทำงานมาตั้ง5ปีแล้วเขาบอกสนิทสนมกันด้วยอยู่ๆก็เอาผู้จัดการคนนี้คนที่มีชื่อนะครับที่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วล่ะครับเอาเข้ามาบริหารแล้วก็เลยแตกแยกเลยเหมือนคนไทยทำกันเองแล้วก็ญี่ปุ่นอาจจะรู้ไม่รู้ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยครับหรือไม่อาจจะไปสร้างลูกจ้างในจ้างเนี่ยจะลิ้นกับฟันเนี่ยกระทบกระเทือนกันไม่ใช่พอมีเรื่องกระทบกระเทือนแล้วถอนฟันทิ้งเลยหรือตัดลิ้นให้ขาดเลยเนี่ยมันเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยผมซีเรียสนะจริงๆเมื่อวานเนี่ยค่ะต้นที่ฉันจะคอยติดตามจากทางท่านกรรมาธิการอีกนะคะแล้วก็คงจะต้องตามเรื่องนี้ต่อจนจบภายในระยะเวลาอันใกล้กลับขอบพระคุณท่านมากค่ะให้กำลังใจในการทำงานด้วยค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงครับครับฮัลโหลค่ะเอกลักษณ์เนี่ยให้โทรศัพท์ไปหาอัยการพิเศษฝ่ายศาลแรงงานนะเขาต้องการจะช่วยเหลืออยู่อ๋อค่ะนะครับเรียกโทรไปเดี๋ยวที่บอกเอกลักษณ์ด้วยนะได้ค่ะครับได้ครับเอกลักษณ์ครับขอบคุณครับท่านตำรวจครับสวัสดีครับอัยการพิเศษด้านศาลแรงงานเดี๋ยวจะช่วยอ๋อโอเคค่ะไอ้เรื่องคดีก็ว่ากันไปแต่ไอ้เรื่องกลับเข้าทำงานเดี๋ยวต้องอาศัยรัฐมนตรีมาตรา35แต่ไอ้เรื่องญี่ปุ่นเนี่ยต้องคุยกันเองส่วนไอ้เรื่องที่คนที่เป็นปัญหานั่นน่ะเอายังไงต้องถามคุณเอกลักษณ์เนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านประธานบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้จัดการฝ่ายบุคคลใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นเนี่ยจริงๆต้องเรียนให้ทราบตรงนี้ก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เวทีของการเจรจาไกล่เกลี่ยทุกเวทีที่ผ่านมาเราไม่เคยอ้างอิงตัวบุคคลนะครับคือเราจะไม่พูดหรอกว่าใครดีไม่ดีใครเข้ามาใครเป็นกระบวนการอะไรเราไม่พูดในเวทีนั้นแต่ในข้อเท็จจริงซึ่งการสอบประวัติหรือการเช็คกับการที่เขาไปอยู่มาก่อนหน้านี้มันล้มหมดถามว่าสภาพล้มไหมล้มแต่บริษัททุกวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับบริษัทเองก็ล้มไปด้วยล้มไปกับบริษัทเนี่ยตอนนี้กำลังเหมือนกับ
เรียกบริษัทผมเลยคือเหมือนกับเอาความการค้าความเอาการค้าความเนี่ยมาเป็นผลงานตัวเองมาเป็นประโยชน์ตัวเองแต่บริษัทเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าได้พนักงานที่ไม่มีคุณภาพสหภาพล้มในที่สุดก็เจ๊งซึ่งณตอนนี้ผมคิดว่าพนักงานคงไม่อยากทำงานไม่เป็นไม่มีกระจายจะทำงานกันแล้วมั้งครับเสียใจไงครับ16ปีที่เขาทุ่มเทมาแล้วก็บริษัทเขาโตเร็วมากนะครับใช่บริษัทที่เอ็นนี่มีชื่อเสียงมากนะแล้วด้วยแรงงานพวกนี้หมดเลยคนโคราชเยอะมากนครราชสีมาอายุงาน10ปี15ปีคือเราอยู่กันมาตั้งแต่ปากเสาอ่ะแล้วทุกวันนี้ดูไม่มีเยื่อใยแค่จะมาคุยยังไม่มาคุยโอเคครับเอาละค่ะวันนี้กลับขอบคุณมากขอบคุณนะครับคุณเอกราชเดี๋ยวเราจะตามต่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับให้จบนะคะเราก็คงจะต้องตามต่อนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมาฟ้องกัน200ล้านครอบครัวที่แตกแยกนะครับคุณแม่ที่ป่วยไม่สบายไปเลยนะครับค่ะเอาละค่ะพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาเรื่องอื่นค่ะ